นักแสดงสาวอย่างสายเจริญปุระก็ส่งกำลังใจคุณ100ให้กับยูบอยทีเจที่ได้ออกมาบอกว่าตัวเองนั้นป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแต่ยอมรับว่าตัวเองได้ตัดสินใจทำบางอย่างที่ไม่ควรทำลงไปแล้วแต่โชคดีที่สิ่งนั้นไม่สำเร็จเผยมีเพื่อนร่วมโรคที่สู้อยู่ด้วยโดยที่ในสตอรี่ของสายก็ได้มีการบอกไว้ว่าสายได้เริ่มติดตามผลงานของทีเจหลังจากที่ได้รับรู้ว่าทีเจก็ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าทำให้รู้สึกว่าเราไม่ได้อ้างว้างมีเพื่อนร่วมโลกที่สู้อยู่ดิ้นรนอยู่และก็ทีเจมีผลงานที่ดีมากๆจนไซเองก็ซื้อเพลงของทีเจเอาไว้ตลอดทั้งที่ทำเองหรือว่าได้ร่วมงานกับศิลปินคนอื่นๆพร้อมกับหัวภาพอัลบั้มของยูบอยทีเจที่ครั้งหนึ่งเคยได้มาพร้อมกับลายเซ็นของทีเจเองพร้อมกับส่งกำลังใจให้กับทีเจแบบคุณ100เลยทีเดียว